้เรามาเมืองโรเทนเบิร์กรัฐบาวาเรียโรเทนเบิร์กออฟเดียทาวเบอร์อยู่ติดแม่น้ำทาวเบอร์นี่คือผังเมืองเป็นเมืองเล็กๆของอัศวินยุคกลางแล้วก็มีกำแพงรอบๆทั้งเมืองเลยสามารถเดินรอบเมืองได้กำแพงล้อมรอบเลยมีป้อมแบบนั้นอยู่8ป้อมเขาบอกนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูเลยสมัยนั้นคงเมืองนี้คงแบบปลอดภัยน่าดูเพราะว่ามีกำแพงล้อมรอบนี่ยอดเลยก็ข้างในนี้ก็จะเป็นเมืองเก่าส่วนมากก็จะเป็นปัจจุบันก็จะเป็นที่ร้านค้าแล้วก็โรงแรมแล้วก็พิพิธภัณฑ์เลยลองเดินไปสุดยอดสร้างกำแพงได้สูงมากเลยก็มาดูว่าอารยธรรมยุคกลางเขาเป็นยังไงของเยอรมันมันก็จะเป็นกำแพงแบบนี้แหละล้อมรอบเลยล้อมรอบตัวเมืองเลยสมัยนั้นสร้างได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนู่นล้อมรอบเลยเห็นไหมจะมีป้อมต่างๆป้อมอยู่8ป้อมเขาบอกนะป้อมล้อมรอบเลยเราจะเดินรอบดีไหมคงใช้เวลานานน่าดูเลยถ้าเดินรอบเดี๋ยวเดินไปถึงตรงนั้นแล้วก็ฝั่งนู้นก็รอบเลยนะรอบเลยรอบเมืองนั้นเลยสุดยอดเลยสร้างได้ไงในสมัยนั้นยุคนั้นเขาว่ายุคกลางก็คงใช้ม้ากันอยู่ประมาณว่าพวกอัศวินพวกอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเมืองน่ารักเมืองสวยเหมือนเทพนิยายผมก็ไม่รู้ก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าเป็นยังไงโอ้ก็สวยแต่ว่าคงไม่เดินไปรอบหรอกเพราะว่ามันต้องรอบทั้งหมดเลยแล้วเราเดินไปเมืองกันดีกว่าเป็นสัญลักษณ์นกอะไรไม่รู้เหมือนกันนี่คือตรงกลางเราเดินมาตรงกลางนี่เลยนี่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีกำแพงล้อมรอบเมื่อกี้เราเดินฝั่งนี้เราเดินมาฝั่งนี้นี่เลยสุดยอดเดี๋ยวเราไปหามุมสวยๆถ่ายภาพกันเห็นบอกว่ามีมุมสวยเยอะเดินเข้ามาสักระยะหนึ่งก็เห็นร้านกาแฟนี่เลยร้านกาแฟสวยงามมากเลยแบบโบราณมากดูไม้ศิลปะนี่เ
เลยก็จะเป็นพวกร้านค้าซึ่งร้านค้าแต่ละร้านในยุคเก่าๆนั้นก็จะทำที่ยื่นออกมายื่นออกมาสำหรับองค์บอกว่าร้านตัวเองขายอะไรนี่เลยเช่นร้านนี้ยื่นออกมาแล้วก็เป็นรูปอะไรรูปอะไรนั่นนะร้านนั้นก็มีแต่ว่าร้านพวกนั้นก็ทำสวยงามหลายร้านก็จะมีเกือบทุกร้านแหละเมืองที่สวยงามคลาสสิกจะมีร้านไทยด้วยขายมาสานี่ด้วยร้านไทยอยู่นี่ด้วยเราเดินไปตรงไปนั้นก็จะเป็นพวกศาลากลางสองหลังแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นโบสถ์นี่ซอยเขาเล็กๆใช้เวลาเดินน่าจะไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใหญ่มากนี่คงเป็นป้อมที่สองหรือเปล่าป้อมด้านในหรือเปล่ามีหลายป้อมเหมือนกันเห็นไหมเดี๋ยวรถให้รถไปก่อนตรงนี้เป็นรูปปั้นอะไรไม่รู้แต่ว่าเราจะเดินไปทางนี้ก่อนไปตรงไปที่โบสถ์ก่อนเลยโอ้สวยดอกไม้ก็สวยนี่เขาทำป้ายออกมาแต่ละร้านว่าเป็นอะไรตัวนี้เป็นโรงแรมหลายๆอย่างอันนี้เป็นสลองร้านอาหารอันนั้นน่าจะเป็นน้ำหอมร้านลองแล้วเดินไปเรื่อยๆเมื่อเรามองกลับไปด้านหลังก็จะเป็นนี้ป้อมที่สองน่าจะเป็นชั้นในอ่ะก็จะเดินไปเรื่อยๆนั้นก็คงจะเป็นโบสถ์ตรงนั้นน่าจะเดินไปดูหน่อยโบสถ์แต่ว่าถ้าเกิดไปซอยนี้ก็น่าจะเป็นจัตุรัสนี่เป็นจัตุรัสนี่ถึงจัตุรัสแล้วเดี๋ยวเดินไปดูโบสถ์ก่อนค่อยไปดูจัตุรัสแต่ละหลังสุดยอดเลย
เอ๊ะเขามาถ่ายกันตรงนี้เดี๋ยวไปดูก่อนน่าจะเป็นทัวร์นะอันนี้เดี๋ยวนะเขาถ่ายตรงไหนกันว่ามันทัวร์จีนแน่เลยนี่มันเป็นอะไรเป็นโบสถ์แล้วเป็นอะไรนะสัญลักษณ์นี่เดี๋ยวเราจะเดินไปสุดก่อนถ้ามีอะไรบ้างแล้วก็จะเดินกลับไม่น่ามีอะไรนะตรงนี้น่าจะสุดทางแล้วเดี๋ยวดูก่อนสุดทางยังโอ้สุดแล้วตรงนั้นก็สุดแล้วมาดูโบสถ์ดีกว่าโบสถ์เขาให้เข้าไปได้หรือเปล่าโบสถ์มุมนี้ก็สวยนะสวยสวยแต่ต้องไปมุมนั้นน่าจะสวยกว่ามุมยอดฮิตของเราก็จะเดินไปดูจัตุรัสก่อนก็จะมีพวกชุดสมัยเก่าขายด้วยชุดแบบสมัยโบราณเขาน่ะอยู่ตรงนั้นร้านนั้นไม่รู้แพงหรือเปล่านะนี่คือจัตุรัสโอ้สวยมืดไปหน่อยสวยดูจัตุรัสตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วแต่ก่อนเป็นน่าจะเป็นศาลากลางแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์นี่เสื้อยุคโบราณหรือเปล่าโอ้ร้านสวยเขาบอกว่าหอนั้นขึ้นได้เห็นเขาขึ้นไปอยู่ด้านบนเสียประมาณในข้อมูลเก่ามันเสียประมาณ2ยูโรขึ้นไปดูวิวด้านบนเป็นส่วนหนึ่งของของพิพิธภัณฑ์อยู่นั่นเอ๋อยู่นั่นนี่ก็เป็นนาฬิกาโอ้สุดยอดสวยมีทัวร์เยอะเหมือนกันนะทัวร์ทัวร์มันเป็นไทยสวัสดีภาพสวยมุมต่างๆสวยนี่ก็สวยเกิดมองไว้หน้านี้ก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นตรงนั้นขึ้นตรงนั้นน่าจะเสียไม่รู้กี่ยูโรนะเราไปขึ้นดูมีกันเราไปดูมีก่อนไหนร้านไหนเอ๋ร้านไหนอ๋อไปนะเราไปดูไปดู
ว่ามันขายอันนั้นไหมขายที่ตอนกิ่งไหมไปดูกันไปไปดูไปยี่ห้อแต่ว่าคนละยี่ห้ออ่าไปแต่ราคาราคา60 กิโลที่นี่ตอนกิ่งใช่เปล่าที่ตอนกิ่งใช่ที่นี่มีไหมเป็นคอนโซลไม่ใช่ย้อนแล้วนะอ๋อไม่เป็นไรก็ไปถึงก็ไม่ถ่ายก็ได้นี่พวกมีดพวกอะไรพวกนี่มีดเยอะมากเลยยี่ห้อต่างๆเดี๋ยวเราจะไปข้างในเขาน่าจะไม่ถ่ายวิดีโอไปก่อนชุดอัศวินโบราณสมัยเก่าได้ได้นั่นจะเป็นน่าจะเป็นชุดนักบวชนะแล้วก็ปืนโอ้เยอะเลยสมัยโบราณให้เขียนได้ด้วยเขียนชื่อไว้เขียนจนเละหมดแล้วชุดนักบวชสมัยเก่าเท่ดีนะปักคำปืนปืนประดับ62 62 กิโลนี่แป๊บนึงอาจารย์ดูดูมีดก่อนดาวนี่ชุดอัศวินโอ้โหดาวต่างๆสุดยอดดาวสวยงามมากเลยเอ้ยร้านนี้ของขายเยอะดีสวยๆฮะทำได้มาดีนี่มีตอนกิ่งว่าโอเคนะใช่มันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย57เอาออกมาดูก่อนกันนี่ฮะ It's made in Germany and the round sewing in our German's best Could I take the photo? You're sure? Best knife maker คือเขาบอกว่าเหล็กนี้มาจากซีนโดมิเนียนเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะข้างล่างนี่สำหรับตอนต้นไม้โอเคเอาเลยโอเคThis one Okay, I look for a boxI think so. มีแต่มีดสวยๆนะถ่ายรูปได้ครับIt's very nice. มีแต่สวยๆนั่นนั่นแหละชอบมีแต่สวยๆการดีใจแน่เลยท่านนี่ตอนเก่งให้แกต้องไปตอนนี้ก็สบายแล้วไม่ต้องไปสบายแล้วไม่ต้องกดดันแล้วมีมีด5760 thank you bye ไปไหนไปรถอ๋อนี่ครับตัวนี้เด็กซูเด็กเด็กมาจากอะไรนะซิเวเนียได้แล้วมีดเห็นไหม
ต่อมุมนี้กำลังสวยเลยรูปอะไรรูปคนขี่ม้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนี้เขาบอกว่าสีงาช้างขอคอยสีงาช้างมาขึ้นไปได้ไหมสวยด้านบนนี่เลยไม่รู้กี่ยูโรแล้วแต่เราต้องขึ้นไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนด้านบนดูวิวด้านบนที่ศาลากลางกันมาเลยไหนๆก็มาแล้วเข้าไปเลยเนี่ยโอ้บันไดสวยทำหินโค้งได้ไงสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปซื้อตัวตรงนี้ในที่สุดก็ถึงแล้วด้านบนนี่เลยรอบเมืองมีกำแพงล้อมรอบทั้งหอนาฬิกาจตุรัสนั่นคือตัวโบสถ์ที่เราเดินมาเมื่อกี้ตัวโบสถ์นี่คือป้อมเขาบอกว่ามี8ป้อมนี่นะต้องไปหามุมถ่ายภาพเขาเรียกว่ามุมอะไรนะเพิร์นไลน์มันอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ว่าเราต้องเดินไปหาก่อนกลับถ้าไม่ได้มุมนั้นก็คือว่าไม่ได้มุมฮิตของชาวเยอรมันเขานี่ดูข้างล่างสวยมากค่ะนี่คือเมืองบาวาเรียแคว้นบาวาเรียแล้วค่อยดูมันไปสูงมากเลยบนหลังคาเลยสวยมีกำแพงล้อมรอบรอบตรงไหนถึงแล้วก็ดูให้สะใจเสียสามประมาณสักไม่ถึงสามโลจอดรถใบไม้เลื้องเหลืองเลยรถของเราไป